run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take.
superhero. สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีแฟนเกมและอล็อกออนไลน์นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Extreme Roadshow 2017สนับสนุนโดย Omen by HP สุดยอดขุมพลังคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงนะครับวันนี้บรรยายเกมการแข่งขันโดยกับผมนะครับเสีย S ครับผมเสียครับผมครับผมก็จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะบอกได้เลยว่าตอนนี้ทางบริษัท Electronic Extreme ของเราเนี่ยกลับมาผลักดันเฟ้นหาเหล่าทีม e-sport ไม่ว่าจะเป็นทีมใหม่ทีมเก่าฟอร์มทีมกันมาใหม่นะครับเราไม่จำกัดเฉพาะกิลใหญ่ๆเท่านั้นเนาะนี่คือที่มาที่ไปของ Extreme Roadshow 2017ครั้งนี้นี่เองครับผมสำหรับงานแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Hero of Midgard Group of Hero ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรอบ4ทีมวันนี้เรามาระเบิดความมันที่ร้านคอมสเปกเทพอย่างซีนิตณจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับและการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการลงสนามแข่งขันครั้งแรกของน้องๆทั้ง4ทีมนะครับซึ่งในภาคเหนือ4ทีมนี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ เป็นน้องๆที่มีใจรักเกมแร็กนาร็อกพอทราบว่ามีการแข่งขันเนาะก็ฟอร์มทีมแล้วมีเวลาซ้อมเนี่ยน้อยมากนะแต่มีความตั้งใจสูงทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้ขอเพียงมีใจรักมีความมุ่งมั่นนะครับทักษะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนนะก็พวกพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับได้ถึงเป้าหมายและได้มาซึ่งชัยชนะนะครับผู้ชมที่ทั้งอยู่ทางบ้านนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ลงแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับนะบอกเลยว่าแร็กนาร็อก Thailand Championship 2017นะครับ Hero of Midgard นะฮะรวบรวมทั้งหมด5ภูมิภาคครับเหลือเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะฮะไปชิงกันนะเฟ้นหาสุดยอดเงินรางวัลไพ่พูนะกว่า1ล้านกว่าบาทนะฮะตอนนี้เขาบอกว่ายอดล้าน
ล้าน100,000นะล้าน100,000แล้วนะครับก็บอกว่าไปประชันฝีมือกันในงาน Thailand Game Show Big Festival 2017ที่สยามพารากอนในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับครับผมผมนะอ่ะวันนี้คู่ที่2เราแข่งขันกันในรูปแบบไหนครับรูปแบบ Single Elimination นะครับผมแพ้รู้ผลตกรอบกลับบ้านทันทีนะเงินรางวัลอันดับ1เนี่ย 10,000 บาทอันดับ2 5,000 บาทครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าวันคู่ที่2ใครเจอใครทุยใครเจอใครใครจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยมาดูฮะคู่ที่2เป็นการพบกันนะครับระหว่าง God of Burn กับ Logan X นั่นน่าสนใจนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆที่ดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับเข้าไปในแฟนเพจของ Ragnarok Online นะครับมีกิจกรรมอยู่นะครับเพียงกดไลค์กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดพร้อมกดแชร์เป็นสาธารณะนะฮะเชียร์ทีมที่คุณรักนะว่าจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ฮะเรามีบัตรทูมันนี่ 1,000 บาทนะฮะจากผู้อยากใจดีอย่างทูมันนี่นะครับมาแจกให้เลยนะครับทูมันนี่ฮะบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ครับอันดับ1นะครับสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผม 1,000 บาทครับอย่าลืมมาทายกิจกรรมกันครับผมมาผลกันนะครับเราไปดูหน้าไลน์อัพครับผมมันเหมือนมันอึนไปเมื่อกี้นะโอเคทางด้าน God of Burn นะครับก็เป็นส่งเศษ Crusader Hunter วิสาดบาดมองแล้วก็ Peace มานะครับส่วนทางด้าน Logan X นะครับเป็นวิสาดบาดฮันเตอร์มองครูเซเดอร์เศษแล้วก็ Peace นะครับครับผมก็เซตมาคล้ายๆกันนักพากย์นะไปเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับครับผมยังไงก็ทางบ้านก็ส่งกำลังใจให้น้องทั้ง2ทีมด้วยนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือนะก็อย่าลืมส่งกำลังใจอยากไปร้านก็ไปที่อาร์ซินิตได้ตัดเข้าอยู่ใน3การแข่งขันนะคู่ระหว่าง God of Burn กับฝั่งของทางด้านกิลโลแกน X นะครับเกมแรกฮะกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตรงนี้เอาละครับโลแกน X อยู่ด้านขวามือจอสตรีมนะครับส่วนด้านซ้ายมือฮะเป็นฝั่งของ God of Burn โลแกนนี่ก็ค่อยๆขยับมาทีละนิดนะฮะกระดึ๊บมาทีละหน่อยต้องบอกนี่เลยนี่ฮะเสกแลนนำมานะครับบาปกิเต้นนำมาบีพีซับมาด้วยฮะแล้วกดอิมใส่ฮันเตอร์นะฮะตรงนี้ฝั่งด้านขวาคือโลแกนเอ็กซ์ฮะส่วนด้านซ้ายก็รับเบิร์นฮะก็เบิร์นเปิดแลนลงมาตรงนี้มีสตอมการ์ดลงมาใส่ฮะฮันเตอร์ติดอาชูล่ามาจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่ตายฮะติดออโต้การ์ดฮะยังไงเอลโลชาวเวอร์ก็มาใส่ครับเมเทโอลงมาตรงนี้อาชูล่าซ้ำมาเหมือนกันสวนมาก็เบิร์นสวนมาแต่ว่าติดออโต้การ์ดเหมือนกันฮะต่างคนต่างดีโวฮะมองกระโดดรีโรไปด้านหลังเพื่อชาลูกแก้วสำหรับฝั่งของโลแกนเอ็กซ์ฮะยังไงติดแข็งมาโอ้โหไม่ติดธรรมดาครับผมติดนี่ดิดกันละนาวครับผมยังไงจับมาดิสจับแบบเรียบร้อยครับอาชูล่าครับก็ออฟเบิร์นแล้วยังไงฮะตรงนี้เป็นฮันเตอร์ฝั่งของก็ละอาชูล่าสวนเข้ามาแต่ยังไม่ตายฮะยังไงก็ออฟเบิร์นโดนไปเหมือนกันนะเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนนะสำหรับก็ออฟเบิร์นครับเราเรียบร้อยฮันเตอร์ฮะไปหวานที่หนึ่งศพฮะตอนนี้ฝั่งของก็อดออฟเบิร์นสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ฮะตอนนี้แรนไม่มีที่พื้นนะแล้วโดนฮันเตอร์เบิร์นดักจังหวะและอาชูล่าซ้ำไม่ทีแต่คูเซเดอร์ยังไม่ตายฮะตอนนี้เสกไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ฮะมีเดโวก็จริงฮะแต่ว่าเหมือนกับโดนฮันเตอร์โดนเบิร์นป่วนอยู่เบิร์นป่วนสตอมกัดลงมาตรงนี้ฮะแล้วเสกฝั่งของทางด้านโลแกนเอ็กซ์จับดิสอย่างเดียวดิสอย่างเดียวไม่ต้องใช้ลูกแก้วดิสอย่างเดียวเองไม่รีโลไปฉันดิสอย่างเดียวเนี่ยดิดอย่างเดียวครับผมลงเล็กมาตรงนี้ฮะด้านหลังนี่เหมือนจะมีอาชูล่าเกิดขึ้นนะล่วงไปฮะเหลือ4คนนะฝั่งของก็อดออฟเบิร์นนะตอนนี้เบิร์นหน้าสั่นเลยฮะจะบอกเบิร์นอยู่โดนเบิร์นอยู่หน้าสั่นเลยฮะมีกางแรนมาตรงนี้ฮะนี่ฮะทริปเปิลแอคแซกใส่หน้าครับผมจับสโตนเคิร์ทไปใส่หนึ่งทีฮะติดสโตนเคิร์ทติดแข็งไปฮะบาดบาเกะรอเป็นเหยื่อทางอารมณ์หรือเปล่าตอนนี้โดนเบิร์นอยู่ครับบาดบาเกะยังไงมีกางแรนมาตรงนี้รออาชูล่าไหมเดินมาอาชูล่าเรียบร้อยครับแบบเอาเป็นมองหน้าไปหวานนะหน้าจุ๊บดินไป1ศพฮะเหลือ3คนเท่านั้นลงมายังไงสตอมกันมามีจูพิทอลซันเดอร์หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอยู่แว๊บยังไงฮันเตอร์เบิร์นใส่บาดอยู่บาดเลือดรอแล้วยังไงมีภูม่าพีชฉลาดมากครับจับใส่ภูม่ามาแต่ว่าเสียไปเสียแล้วฮะจับปัดมาตรงนี้ได้หรือเปล่าครับปั๊มมาอาชูล่ามาเรียบร้อยครับเป็นฝั่งของนะคุณเอ้ายังอยู่ฮะแต่ว่าเป็นพีชตายไปหรือเปล่าพีชตายครับตรงนี้บาดบากิยังไงไม่น่าจะรอดลงนี่ฮะหลอดลงมาใส่หัวแต่ว่ามีแรนอยู่ที่พื้นนะลงเล็กซ้ำไปทีฮันเตอร์บอกฉันเบิ้ลอย่างเดียวฉันไม่สนใจฉันเบิ้ลนี่เอานี่ฮะเอากีตาร์ฟาดหน้าเลยครับผมไม่สู้ครับดาเมจไม่มีแล้วฟาดหน้าเข้าไปแต่อาชูล่ามาตายไปที่หรือเปล่ายังไม่ตายอีกฮะแข็งจริงๆฮะฝั่งของตาได้ก็เบอร์หรือ2คนเท่านั้นนะนะตรงนี้ยังไงครับผมจับเดโวอยู่ฮะเหลือ2คนนะพยายามจะยื้อบาบากิฮะ
ให้ถึงที่สุดยังมันก็ยังมีหวังนะสู้จนถึงสุดท้ายอ่ะยังไงตรงนี้อาชูล่าได้ไหมฮะต้องรอดูว่านี่ครับมีวางแถบด้วยเป็นไงแถบระเบิดแถบแล้ววางแถบติดแข็งมาแล้วรออาชูล่าโอ้โหมิดไม่มิดครับเรียบร้อยครับยังอยู่ฮะยังอยู่เอาอ๋อเป็นคูเซเดอร์ขอเจ็บแทนแล้วเรียบร้อยจบเกมแรกครับผมก็เป็นโลแกนเอ็กนะครับนำไปก่อน1-0ครับผมโอ้โหคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่ต้นเกมนะฮะทำเกมเร็วกันทั้งคู่เดือดกันไปอ่ะนะฮะบอกคู่นี้ถือว่าฝั่งของโลแกนก็ถือว่าพลาดนะที่ดันโซนออกมาแล้วเหมือนกับแลนน่ะมันไปชนแลนแล้วคันนี้ติดแข็งจังหวะนั้นเนี่ยก็อัพเบิร์นก็อัพเบิร์นก็อัพเบิร์นครับขอโทษอัพเบิร์นนะเหมือนไปติดแข็งกันนะใช่แล้วติดหมดเลยทีนี้ก็โดนเขาไล่เก็บทีละตัวทีละตัวครับครับอืมก็เดี๋ยวครับเราไปพักกันสักครู่ครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในยกที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า God of Burn จะแก้เกมได้ไหมหรือว่าจะเป็น Logan X ที่ปิดเกมไป2-0นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับRun free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take.มาในเกมที่2นะครับครับผมก็กลับเข้าสู่รายการ Hero of Midgard นะครับครับผมออคฮีโร่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับ Extreme Road Show 2017สนับสนุนโดย Omen by HP นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับผมภาคเหนือนะครับรอบออฟไลน์4ทีมในงาน Extreme Road Show 2017นะครับเมื่อสักครู่เนาะ
ต้องบอกเลยว่าทางด้านฝั่งของโลแกน X เนี่ยเขามีเสกที่ผมถือว่าเล่นไวมากนะครับก็คือปูแลนมาชนเสร็จปุ๊บพอเห็นจังหวะแลนแหว่งปุ๊บถอยแลนตัวเองแล้วให้เพื่อนกัดใส่ครับผมแล้วฝั่งทางด้านของ God of Burn เนี่ยพีทน่าจะปัดเสกไม่ทันใช่ๆพอปัดไม่ทันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับเพื่อนแข่งกันละนาวสังเกตเสกของทางด้านโลแกนมั้ยครับก็ผมไม่ให้คุณชาร์ลูกแก้วผมไม่ได้ดิสแต่กูก็ชาร์จไปดิผมไม่ให้คุณดิสไอ้ผมไม่ให้คุณชาร์จผมจะดิสอ่ะคือต่อยพื้นไปก็เท่านั้นก็ผมก็จะดิสอ่ะเนาะแล้วก็ทางฝั่งของโลแกน X เนี่ยมีดาเมจที่แน่นอนนะครับและตลอดต่อเนื่องนะก็คือทางฝั่งของฮันเตอร์นั่นเองฮันเตอร์ก็เบิ้ลรัวๆเลยก็ต้องขอชมฮันเตอร์นะฮะฮันเตอร์เนี่ยเป็นดาเมจค่อนข้างที่จะกึ่งแรงกึ่งไม่แรงก็แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะรำคาญมากยิงเสกตรงแบบโหต้องปั๊มคือถ้ามันไม่มีเดโวผมใช้คำนี้ถ้าไม่มีเดโวเนี่ยบอกเลยว่าไล่ไม่ออกอะไล่ไม่ออกเพราะว่าแบบน่าจะเป็นสาย AGI deck เท่าที่ผมดูด้วยความเร็วเมื่อสักครู่นี้นะน่าจะมี AGI อยู่พอประมาณเลยครับผมเนาะน่าจะแบบขอเรียกว่าถ้าเป็นแถวๆแบบนครปฐมเนี่ยผมบอกเลยว่าสายนี้เบิร์นหนักมากยังไงอย่างงี้เลยอ่ะผมบอกเลยอ่ะแถวๆแบบทุ่นบนสาย4อ่ะฮะตอนคืนนะโอ้โหโอเคครับผมใช้ได้มุกผมให้มุกนี้ผ่านอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต้องบอกอย่างงี้ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าในยกที่2ครับ God of Burn จะตีตึ้งขึ้นมาได้ไหมหรือว่าจะเป็นโลแกน X นะครับตัวต้องบอกก่อนว่าฝั่งของภาคอื่นเนี่ยต้องระวังแล้วแหละระวังโลแกนให้จงหนักและอีกทีมนึงนะทีมที่ฝั่งของมินอริตี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าตอนนี้โลแกนเล่นฉบเฉี่ยวมากนะครับถึงเป็นทีมหน้าใหม่แล้วดูสไตล์การเล่นโอ้โหผมบอกเลยเฟี้ยวฟ้ามากเดี๋ยวตัดเข้าไปอยู่ในสามการแข่งขันตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วระหว่างคู่ God of Burn กับโลแกน X ครับเปิดเกมมานะในยกที่2เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้พอยต์ที่พอยต์คอยของยกนี้ไปนะมีไนท์ด้วยเหมือนไม่แก้เกมกันมานะโลแกน X ครับมาจากทางซ้ายแล้วคุกกิ้งมาเลยอะฮอกกิ้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับสืบไงสเกาดูนี่แลนมาเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้สังเกตในการยืนโซนของโลแกน X นะฮะพีทอยู่หลังแลนนะไม่ให้โดนกัดไม่เห็นนะยังไงก็เวลาบาดเต้นมาไงก็ไม่เห็นใช่นะเอาละครับเหมือนจะเจอกันแล้วนะครับจังหวะนี้ครับแลนมาชนแลนแล้วยังไงครับเหมือนมองครับโดนดิสไปก่อนเนาะแต่ว่าเสกครับลอยครับเสกลอยครับแล้วปัดไม่ถึงครับยังไงจังหวะนี้เหมือนพีทปากกี่หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าข้างหลังแข็งหมดนะวิสานะไหลเข้าไป8โตฮันเตอร์ติดสตาร์อยู่ยังไงยังกัดคอมาไว้ตอนนี้ครับก็ต้องเบิร์นโดนกัดคอมาไว้เหมือนจะเข้ายังไงเมาลือหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทางฝั่งโลแกนเอ็กซ์เนี่ยติดแข็งจะหมดแล้วนะครับเหลือแค่วิสานนะครับลงคอไม้ครับกับสตอมกัดจังหวะนี้ไนก็เข้าไปแม็กนัมเบรกรัวๆนะไนของทางโลแกนเอ็กซ์นี่ปวดมากเข้าไปแปดรัวๆแล้วติดสตาร์ตายนะแต่ว่ายังมีเหมือนว่ามีเดวอลโลไม่แน่ใจแต่ตอนนี้โดนชกเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นทางฝั่งของเสกนะครับเสกของโลแกนเอ็กซ์นะครับเสียชีวิตไปนะครับแล้วตอนนี้ครับไนก็ยังปวดอยู่ในโดงครับแต่ว่าฮันเตอร์ของทางก็อดออฟเบิร์นเนี่ยดับเบิลสตาร์รัวๆนะไม่ให้ออกดาเมจอะไรก็ได้ไม่ให้เดินหนีไปไหนนะแต่ว่าติดเดวอลครับแล้วโดนต่อยจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโลเป็นโลแกนเอ็กซ์นะครับต่อยไนของทางก็อดออฟเบิร์นไปครับก็อดออฟเบิร์นตอนแรกเหมือนว่าจะได้เปรียบนะแต่ตอนนี้กำลังจะเสียเปรียบแล้วครับเหลือแค่3ตัวครับไนท์นี่ปวดมากแบ็คกัมเบกรัวๆนะครับแปะรัวๆแล้วจังหวะนี้ครับเหมือนทางโลแกนเอ็กซ์ครับคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าครับไนท์เขาไปแปะรัวๆจังหวะนี้ติดเซฟตี้วอร์ปแล้วเทพเจ้าอาชูราครับจะมาไปเดินมาชาร์จจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเสียชีวิตไปอีก1ตัวของทางก็อดออฟเบิร์นตอนนี้ครับขยี้ตัวกัดครอบเอาไว้แล้วนะครับโลแกน X ครับเดี๋ยวดูว่าจะเก็บยังไงกับศพที่เหลืออยู่บอกเลยว่าไหนปวดมากนะครับใช่ฮะจังหวะเมื่อกี้นี่เข้าไปอยู่กลางโดงนะแล้วชกเรียบร้อยครับผมบาดเสียชีวิตไปเขาเรียกว่าไล่ขยี้แล้วตอนนี้ไล่ปิดกล่องสบายๆนะครับเหลืออีก1ตัวนะเหมือนลูกไก่ในกำมือครับจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้จะบีบก็ตายจะคายก็รอดนะแล้วจังหวะนี้ครับเหมือนจะให้มองปิดงานครับให้มองหล่อๆไปเลยอาติวหลวงป้าฟงกลิ่นเรียบร้อยครับผมศพสุดท้ายและกลายเป็นโลแกน X ชนะไป2-0ก็
ตามคาดนะผมดูแล้วฟอร์มจากการเล่นครั้งแรกนะฮะเกมแรกดูแล้วโอ้โหเอาเลือดเอาเรื่องนะเอ็กผมบอกเลยว่ามินอริตี้หนักแน่นอนผมบอกเลยว่ามีตอนนี้มีมือสั่นครับเพราะว่าเฮ้ยโหทีมนี้เล่นโหดมากนะก็ต้องไปนั่งคิดแผนกันแล้วผมดูแล้วเห็นเป็นทีมมือสมัครเล่นเนี้ยแผนเต็มนะฮะแผนแน่นดูฮะสังเกตนะโลแกนเอ็กเมื่อกี้มีการเปลี่ยนเอาไนท์มาแล้วทำได้ดีด้วยทำได้ดีแล้วโบแบบโหสุดลูกสุดคนอะแบ็กแม็กนัมรัวๆแล้วก็ทางฝั่งของก็อดออฟเบิร์นเนี่ยพลาดนะครับคือไปยืนกระจุกกันแล้วแบบโดนแม็กนัมรัวๆมันก็ออกดาเมจไม่ได้ครับและที่สำคัญคือเมื่อกี้ผมขอชื่นชมวิสาดของทางฝั่งโลแกนเอ็กมากครับคือไม่ติดแข็งแล้วถอยมาปุ๊บแล้วกัดคอให้เพื่อนฝั่งนั้นฝั่งก็อดออฟเบิร์นเนี่ยเดินมานะครับก็ติดกัดของทางฝั่งโลแกนเอ็กครับแล้วพอพีทแตกแข็งมาเสร็จปุ๊บปัดเสกออกมาเท่านั้นแหละครับเหมือนก็อดออฟเบิร์นตอนแรกกำลังจะขยี้ได้แล้วเจอฝั่งเขาถอยมาตั้งหลักปุ๊บจบเลยเพราะว่าฝั่งของโลแกนเอ็กเนี่ยพีทเนี่ยเหมือนกับปัดไม่ทันพอปัดไม่ทันเสร็จปุ๊บโลกคราวนี้ไปติดแข็งด้วยผมว่าน่าจะเป็นการบั๊กหน้าจอแล้วแบบจะเดินไปปัดแล้วมันปัดไม่ได้ใช่พอเดินไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บโดนกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ใช่บักหน้าจออ่านมันอาจจะปัดไม่ได้จังหวะนั้นมันอาจจะเด้งอยู่อ๋อผมรู้แล้วครับบากิหมดนะฮะตรงนั้นก็เลยปัดไม่ได้นะฮะบากิหมดโอเคนะครับก็เอาชนะไปฮะไปเจอกับทางด้านมิโนริตี้นะฮะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับลิงก์นี้ไปนะครับก็บอกเลยนะครับว่าชื่นชมนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับและทั้งหมดทั้ง4ทีมเนาะก็งานอีเวนต์ดีๆนะครับอย่าง Extreme Road Show 2017เนี่ยสนับสนุนโดย Omen by HP สุดยอดขุมพลังคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงนะครับเดี๋ยวอีกไม่เกิน20นาทีเดี๋ยวเราจะได้ดูคู่ชิงชนะเลิศกันนะครับระหว่าง Logan X กับ Minority GR นะครับแน่นอนฮะเจอกันลิงก์หน้าลิงก์นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับRun free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. While we're so ashamed to be alive, break the chains and our freedom's ours to take.When the world is getting dark